สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบ๊วยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับอ่ะก็ว่าถึงผลของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสักหน่อยนะครับก็เตะกันจนถึงวันพฤหัสเลยนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวานนี้ก็มีสวีดาสเวต้าครับแพ้เบนฟิก้า1-2เฟียนอร์ดแพ้เลเวอร์คูเซน0-4อัตแลนต้าซานอน0-0ครับแอตมาดริดครับเอาชนะไลป์ซิก2-1แล้วก็มีบรัสครับที่ชนะสตรอมการ์ด2-1รวมไปถึงโมนาโกครับก็เอาชนะบาร์เซโลนาได้2-1นะครับขณะที่ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจก็มีรายงานเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับรายงานจาก Daily Telegraph บอกว่าแมนซิตี้เนี่ยมีโอกาสถูกไล่ออกจากทุกรายการแข่งขันไม่ใช่แค่ในพรีเมียร์ลีกถ้าหากพวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดและละเมิดกฎทางการเงินอย่างร้ายแรงขณะเดียวกัน Daily Mail บอกว่าเหล่าเอเย่นนักเตะของแมนซิตี้เนี่ยเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆท่ามกลางความเป็นไปได้ที่สโมสรอาจถูกปรับตกชั้นเนื่องจากคดีทางการเงินทั้งหมด115คดีของสโมสรเหล่าตัวแทนอยากทราบถึงแผนการของแมนซิตี้หากกรณีที่เกิดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะครับขณะเดียวกันเรื่องของเชลซีก็มีรายงานจากเบนจาคอบบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยยืมเอสเตวอลวิลเลียนทันทีครับหลังจากที่เขาย้ายมาร่วมทีมเชลซีในซัมเมอร์ปี2025คือซัมเมอร์หน้านี่นะครับตามแผนที่ได้วางไว้จะให้โอกาสลงเล่นที่เดอะบริดจ์ในฤดูกาล 2025-2026 อีกทั้งอังเดรคูรีครับเอเย่นของเอสเตวอลวิลเลียนเนี่ยได้มีการเจรจาถึงการการันตีโอกาสในการลงเล่นชุดใหญ่กับเชลซีหลังจากที่หนึ่งในนักเตะในการดูแลของเขาอย่างวิกเตอร์โรเก้เนี่ยตอนนี้เจอปัญหาในการลงเล่นให้กับบาร์เซโลนานะครับขณะเดียวกันครับก็เบนจาคอบบอกว่าเอสตัววิลเลียนเนี่ยแสดงจุดยืนที่ชัดเจนกับเชลซีว่าต้องการจะเล่นในบทบาทเบอร์10นะครับเมื่อย้ายมาร่วมทีมและทางสิงห์บลูก็ไม่ปฏิเสธความต้องการของเจ้าตัวโดยที่เอสตัววิลเลียนเนี่ยเห็นอนาคตในระยะยาวของตัวเองในบทบาทตัวสร้างสรรค์เกมครับที่อยู่หลังกองหน้าถึงแม้ว่าจะได้ลงเล่นตำแหน่งปีกขวากับพอมิรัสเป็นส่วนใหญ่มาโดยตลอดขณะเดียวกันข่าวเมื่อวานนี้ก็ข่าวใหญ่เหมือนกันว่าเอสตัววิลเลียนได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านซ้ายนะครับบริเวณด้านหลังก็คือแฮมสตริงเนี่ยในเกมที่พบกับทางทีมคริคูมาและคาดว่าจะต้องพักประมาณ 3-4 สัปดาห์นะครับขณะเดียวกันก็มีสถิติที่น่าสนใจก่อนเกมที่จะเจอกับเวสต์แฮมนะครับเราจะเล่นกับเวสต์แฮมวันเสาร์เวลา 18:30 นะครับบอกว่าเอนโซ มาเรสก้ามีโอกาสเป็นผู้จัดการทีมคนแรกนับตั้งแต่เป๊ปกูเดล่าในปี2016ที่สามารถเก็บชัยชนะของเกมเยือนได้3เกมแรกในพรีเมียร์ลีกนะครับถ้าชนะเวสต์แฮมได้นะจะชนะเยือน3เกมแรกได้นะฮะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ามีทีมเดียวที่เชลซีสามารถเก็บชัยชนะได้มากกว่าเวสต์แฮมก็30นัดเนี่ยครับในยุคพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือสเปอร์ครับ35นัดก็คือเราอ่ะมักจะเก็บชัยชนะกับเวสต์แฮมได้เยอะแต่ว่ามากสุดก็คือสเปอร์นั่นเองนะฮะขณะเดียวกันครับเขาบอกว่าประตูของเอคุนคูในพรีเมียร์ลีกทั้งหมด4ประตูเนี่ยมาจากการที่เขาลงเล่นเป็นตัวสำรองทั้งหมดถือว่าเป็นสถิติร่วมที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกของผู้เล่นที่ทำประตูได้จากการเป็นตัวสำรองแบบ 100% นะครับจริงกับแบบนี้ก็น่าเป็นตัวจริงแล้วนะฮะขณะเดียวกันมีรายงานบทสัมภาษณ์ของพอลเมอร์สันครับที่เป็นคอมเมนเตเตอร์นะฮะทำนายคู่เวสต์แฮมกับเชลซีครับเขาบอกว่าผมมีแต่เรื่องเดิมๆที่จะพูดสำหรับเชลซีในทุกๆสัปดาห์เราไม่รู้เลยว่าเราจะได้ผลงานในด้านไหนจากพวกเขาพวกเขาเอาชนะบอลมัดมา 1-0 ในเกมที่แล้วครับแต่สำหรับผมเนี่ยโรเบิร์ตซันเชสคือแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนั้นและถ้าคุณเป็นถึงระดับทีมเชลซีเนี่ยนี่เป็นเรื่องค่อนข้างน่ากังวลครับผมคิดว่าเกมนี้คงจบด้วยการเสมอกันไปนะครับขณะที่พอลเมอร์สันก็พูดถึงซานโชครับเขาบอกว่าผมไม่แปลกใจเลยครับถ้าจารอนซานโชได้ออกสตาร์ทในเกมกับเวสต์แฮมเขาเล่นได้ดีมากๆในเกมที่เจอกับบอนมัสนะครับและทำการตัดสินใจในแต่ละจังหวะเมื่อมีบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนี่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเชลซีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขานะครับ
แต่การลงมาสร้างความแตกต่างจากมานั่งสำรองเนี่ยแตกต่างกับสิ่งเดียวที่ทำตั้งแต่เริ่มเกมโดยสิ้นเชิงนะครับขณะที่ฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ออกมาบอกว่าผมคิดว่าเชลซีเนี่ยมีทีมที่ดีมากนะครับยังไงพวกเขาต้องหาสมดุลให้ได้ภายใต้การทุ่มทีมของมาเรสก้าแต่ผมก็คาดว่าเชลซีเนี่ยจะมีฤดูกาลที่ดีนอกจากนี้โรมาโน่ก็บอกว่าผมคิดว่าเชลซีตัดสินใจเรื่องโมดูเอเก้ได้ถูกต้องครับและนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โดยรวมแล้วเนี่ยพวกเขามีตลาดนักเตะที่ยอดเยี่ยมผมว่าพวกเขาดูดีขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วนะครับเจดอนซานโชกับเจ้าฟิลิกเป็นการเสริมทัพที่ดีมากและพวกเขายังได้คนอื่นมาร่วมทีมอีกด้วยขณะเดียวกันฮะมีรายงานจากสื่อในสเปนครับสปอร์ตเนี่ยรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการดึงตัวชูสคุนเดมาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์เอ้ยขออภัยตลาดหน้าหนาวนี้นะครับเดือนมกราคมซึ่งดีลนี้อาจอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรนะครับซึ่งถ้าจำมันได้เชลซีเคยมีประเด็นกับบาร์เซโลนาในเรื่องของชูสคุนเดนะครับก็ล่าสุดสื่อสเปนรายงานว่าเชลซีสนใจอีกแล้วนะฮะขณะเดียวกันครับก็ตีไว้เป็นลือครับบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยกำลังจับตาดูฟอร์มของจอชอาชิมปงแบ็คขวาวัย18ปีของเชลซีครับโดยทางเซริกาดงเนี่ยพยายามที่จะคว้าตัวดาวรุ่งดีกรีทีมชาติอังกฤษชุด U19 รายนี้มาร่วมทีมนะครับซึ่งก็ตีไว้เป็นลือก่อนเลยฮะเพราะว่าไม่ใช่สื่อใหญ่ที่รายงานนะเป็นสื่อจากทางนิวคาสเซิลที่รายงานเข้ามานะครับส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็มีรายงานจาก TalkSport ครับนะฮะว่าราฮีมเซอร์ลิงเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ลงเล่นให้กับสโมสรอังกฤษถึง4ทีมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือเล่นในทั้งซิตี้เชลซีอาร์เซนอลอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือ4ทีมที่ได้เล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างจะเหลือเชื่อนะครับขณะเดียวกันข่าวอื่นๆเนี่ยนะครับเท่าที่ดูตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมเช็คให้แบบล่าสุดเลยนะครับเรื่องข่าวมีเรื่องการเสริมทัพนะฮะก็ยังถือว่ามีไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าช่วงหัวค่ำก็ส่วนใหญ่ก็รายงานเรื่องของเอสเตวาวิลเลียนที่มีอาการบาดเจ็บช่วงหลังนี้มีข่าวที่เป็นกระแสกับทางเชลซีเยอะมากเอสเตวาวิลเลียนนะส่วนเรื่องอื่นๆนะฮะผมดูข่าวเรื่องทีมอื่นๆให้นะครับเรื่องของมีรายงานจากทีมทอครับรายงานว่าเกลสันเบลแมร์ครับกองหลังของยูเวนตุสเนี่ยเป็นหนึ่งในแคนดิเดตครับที่จะมาแทนที่เฟอร์จิลฟันไดในทีมลิเวอร์พูลนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานว่ายูเวนตุสอาจจะไปเล็งทางกอนซาโลอินาซิโอครับกองหลังของลิสบอนมาแทนนะครับที่เหลือเนี่ยมีรายงานว่ามาร์ตินสเคอร์เทลอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นสปอร์ติ้งดีเรคเตอร์ของสโมสรดูนัชกาสเตรด้านะครับไม่รู้ทีมอะไรฮะแม่ก็ขยันหาข่าวนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะครบถ้วนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ